ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของ state full widget นะครับว่าที่อาจารย์บอกว่ามันสามารถที่จะสั่งวาด widget ใหม่ได้แล้วมันทำงานอะไรเกี่ยวกับข้อมูลได้นะครับแล้วก็สั่งให้ UI มัน render นะครับมันจะทำงานยังไงบ้างนะครับทีนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าสมมติว่าอาจารย์มีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งของคลาสนะครับของคลาสนี้คลาสที่เป็น state นะครับคลาสที่เป็น state จะมีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งนะครับการประกาศตัวแปรก็ไม่ได้ยากนะครับก็string ครับสมมติเป็นตัวแปร string ชื่อว่า text ละกันนะครับเป็นตัวแปร string นะครับตอนนี้อาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า text นะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ค่าอะไรก็คือมันเป็น null อยู่มันไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะโชว์ข้อความสมมติว่าใน text จะมีข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์ต้องการจะให้มันโชว์อยู่ข้างล่างโชว์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องมาเขียน widget อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมาเขียน widget อยู่ข้างใต้ข้อความนี้นะครับแล้วก็จะไปเขียน widget อยู่ตรงนี้นะครับว่าปึ๊บให้ข้อความมันโชว์ว่า text นะครับโชว์ข้อความออกมาว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวงงนะครับเป็นคำว่า message แล้วกัน message message นะครับเป็นตัวแปรชื่อ message นะครับแล้วก็อาจารย์จะเอาคำตัวแปร message ตัวนี้มาโชว์ข้างล่างนะครับโชว์ข้างล่างตรงนี้จากนั้นอาจารย์ลองเซฟครับปึ๊บโปรแกรมจะตี error ขึ้นมานะครับจะตี error ขึ้นมาเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าตัว message ของอาจารย์เนี่ยตัว message ของอาจารย์นะครับณเวลาเนี้ยมันไม่มีข้อมูลอะไรนะครับมันไม่มีข้อมูลอะไรมันเป็น null นะครับในภาษา Java นะครับหรือภาษาที่ตระกูล OOP นะครับถ้ามันเป็น null เนี่ยมันจะทำอะไรกับมันไม่ได้ฉะนั้นถ้ามันเป็น null อยู่ตอนนี้นะครับเป็น null อยู่เราสั่งโชว์ขึ้นมาไม่ได้นะครับเราสั่งโชว์ขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราจะโชว์นะครับเวลาจะโชว์ตัว message นะครับหรือจะโชว์widget อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการจะเช็คค่าบางอย่างก่อนว่าเฮ้ยมันเป็น null หรือเปล่าถ้ามันเป็น null ไม่ต้องโชว์นะถ้ามันไม่ใช่ null ค่อยโชว์ออกมานะครับฉะนั้นเราอาจจะมีการเขียนโค้ดเพิ่มเติมตัวนี้นะครับทีนี้โค้ดที่เขียนเพิ่มเติมนะครับอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ครับเขียนว่าวงเล็บนะครับเป็นวงเล็บแล้วอาจารย์เช็คว่านะครับมันคือการ if แหละครับมันคือการตรวจสอบเงื่อนไขว่าตัวแปร message ของเราเนี่ยมันเป็น null อยู่ไหมนะครับมันเป็น null อยู่ไหมทำไมมันเป็นบรรทัดนี้โอเคอาจารย์เช็คว่านะครับอันนี้อยู่ในข้างหลังคอมม่านะมันเป็นวิดเจ็ตมันเป็นการเช็คเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช็คว่าเมสเซจของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเนาไหมนะครับมันเป็นเนาไหมนะครับไหมหรือไหมเนี่ยมันจะมีคำสั่งในการเขียนก็คือใช้ question mark ก็ถามว่าตัวนี้เป็นเนาไหมถ้าเป็นเนานะครับถ้าเป็นเนาเนี่ยมันจะทำตรงบริถ้าเป็น true นะครับผลลัพธ์เป็น true จะทำตรงนี้แล้วก็จะมีโคลอนปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็น false จะทำตรงนี้นี่แสดงว่าตรงเนี้ยครับทำ true ตรงนี้ทำ false นะครับฉะนั้นถ้ามันเป็น null นะครับอาจารย์เช็คใหม่ถ้ามันไม่ใช่ null ดีกว่ามัน message ไม่ใช่ null ไหมนะครับถ้าไม่ใช่ null ให้โชว์ message นั้นออกมาใน widget text นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะโชว์ message text นี้ออกมานะครับตัวนี้ไม่ใช่ nullให้โชว์มาที่ message text นะครับแต่ถ้าสมมติมันเป็น null ถ้ามันเป็น null ก็คือมันเกิดเป็น false ใช่ไหมครับมันก็จะอาจารย์ก็จะให้โชว์แค่ container ธรรมดาที่มันไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเป็น container ไม่มีซิลิโคนโทษทีก็ให้โชว์เป็น container เปล่าๆก็คือมันไม่มีข้อมูลอะไรครับเป็นว่างๆเป็นโบ๋ๆเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นมันจะเช็คนะครับเวลาเรา render หน้า UI ตัวนี้มันจะทำงานลงมาเรื่อยๆจนถึงบรรทัดนี้ปุ๊บมันก็จะมาเช็คว่า message ตัวนี้นะครับก่อนที่จะแสดง widget ตัวนี้นะครับมันก็จะเช็คว่า message ตัวนี้เป็น null ไหมถ้ามันเป็น null ถ้ามันไม่ใช่ null ให้โชว์ข้อความ message ออกมาแต่ถ้ามันเป็น null นะครับถ้ามันเป็น null นะครับมันก็จะโชว์ container ว่างๆแล้วอาจารย์ก็เซฟครับปุ๊บพอเซฟปุ๊บเห็นไหมตอนนี้ message ของอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็น null อยู่ตอนนี้มันเป็น null อยู่พอเป็น null ก็คือไม่โชว์ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นคำว่า hello อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมโชว์คำว่า hello อาจารย์เซฟครับปึ๊บเอาทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นเอ่ยอ๋อโอเคมันจะยังไม่โชว์ข้อมูลอะไรนะครับเรายังไม่ได้สั่งเซตสเตทมันโอเคไม่เป็นไรลบเดี๋ยวก่อนทีนี้พอสั่งปุ๊บเราเช็คได้แล้วว่ามันเป็น null หรือมันไม่เป็น null จะโชว์หรือไม่โชว์
อะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเขียนโค้ดนะครับเราเขียนโค้ดว่าจะทำให้มันทำงานนะครับสมมติว่าอาจารย์เขียนโค้ดในปุ่ม register แล้วกันที่เราเขียนโค้ดอยู่บรรทัดหนึ่งก็คือสั่ง print นะครับอาจารย์สั่งเขียนโค้ดว่าให้ message ของเรามีข้อความว่า hello นะครับ hello hello นะครับแบบนี้ครับฉะนั้นเมื่ออาจารย์กดปุ่ม register ปุ๊บ message นะครับ message จะมีข้อความว่า hello นะครับมีข้อความว่า hello ฉะนั้นอาจารย์ทดลองเซฟนะครับปึ๊บทดลองเซฟเสร็จแล้วอาจารย์กดปุ่ม register ปึ๊บตอนเนี้ยมันเข้ามาที่ปุ่ม register แล้วมีข้อความตัวนี้โผล่มาแล้วเซต message ให้เป็น hello เซต message ไปแล้วนะครับแต่ว่าข้อความนี้ก็ยังไม่โชว์อยู่ดีทำไมมันถึงไม่โชว์เนื่องจากว่า UI ตัวเนี้ยมันถูกวาดไปแล้วถูกไหมครับมันถูกวาดไปแล้วต่อให้มีข้อความเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะไม่วาดใหม่นะครับเราจะสั่งให้ UI มันวาดใหม่ได้นะครับใน state full widget นะครับให้มันวาดใหม่ก็คือเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า set state นะครับ set state โดยที่ set state เนี่ยมันจะมีเทมเพลตหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือข้างในจะเป็นวงเล็บเป็น anonymous method นะครับแล้วมีปิกาเปิดมีปิกาปิดก็คือว่าสั่ง set state เนี่ยก็คือสั่งให้มันวาดใหม่นะครับสั่งให้มันวาดใหม่เราจะใส่โค้ดคำสั่งตัว message ตัวนี้เข้าไปอยู่ข้างในก็ได้ครับใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือให้มันอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมก็ได้ก็คือพูดง่ายเซตค่าตัวแปรก่อนแล้วค่อยวาดใหม่หรือถ้าเอามาใส่ข้างในเนี่ยมันก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือทำงานมาถึงบรรทัดนี้มันจะเซตค่าตัวแปรทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วก็สั่งวาดใหม่นะครับคำสั่งพูดง่ายมันเหมือนมีบรรทัดสุดท้ายบอกว่าให้ depend น่ะก็คือถ้าใครประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะให้ depend มันให้วาดใหม่นะครับฉะนั้นมันจะมีเหมือนกับคำสั่งบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ฉะนั้นถ้าอาจารย์เอาตัว set state นะครับ set state ไว้ตรงนี้นะครับก็คือจะสั่งใหกดปุ่มปุ๊บนะครับให้ message เป็น hello แล้วก็ set state ใหม่ก็คือวาดใหม่พอวาดใหม่เสร็จปุ๊บ message จะไม่ใช่ null พอไม่ใช่ null มันก็ต้องโชว์ข้อความออกมาตรงนี้นะครับนี่อาจารย์ลองเซฟนะครับเซฟเสร็จปุ๊บนะเห็นไหมมันก็จะมีคำสั่งออกมาอันนี้เอาใหม่เอาเขาเรียกอะไรอะ run ใหม่เลยดีกว่าให้มันกลายเป็น null เลยนะครับให้เป็น null เลยรอแป๊บนึงนะครับอาจารย์จะทำให้ดูให้มันเห็นชัดๆว่าตอนที่แรกรันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะ message จะมีค่าเป็น null อยู่พอเป็น null เนี่ยพอเป็น null ปุ๊บมันจะวาดตรงนี้วาด UI ใหม่ทั้งหมดวาด UI ใหม่มาปุ๊บถ้าเป็น null มันก็จะไม่มีข้อความโชว์ขึ้นมาถูกไหมครับมันไม่มีข้อความโชว์ขึ้นมาฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันไม่มีข้อความโชว์ขึ้นมาคือมันวาดเสร็จแล้วไม่มีข้อความอะไรตรงนี้ถูกไหมไม่มีข้อความอะไรตรงนี้เพราะว่ามันเป็น nullแต่พอเรากดปุ่ม register นะครับกดปุ่ม register มันทำงานที่คำสั่ง print ตรงนี้เสร็จแล้วพอทำงานเสร็จมันก็สั่งให้ set state set state ก็คือเหมือนกับให้สั่งให้วาดใหม่โดยที่ให้มีข้อความว่า hello เนี่ยอยู่ใน message ก็คือให้วาด state ให้วาด state ตัวนี้ใหม่นะครับดังนั้น message ก็จะมีข้อความพอมีข้อความปุ๊บมันวาดใหม่ message มันไม่ใช่ null แล้วนะครับมันไม่ใช่ null มันก็จะ print ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะทดลองกดนะครับ registerปึ้งเห็นไหมมันจะวาดใหม่แล้วก็โชว์ออกมาฉะนั้นเนี่ยครับแค่นิดเดียวตรงนี้แหละคือถ้าเราต้องการจะให้ UI มันวาดใหม่ UI มันวาดใหม่เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า stateful widget มันถึงจะวาดใหม่ได้แต่ถ้าเป็น stateless มันจะกดยังไงก็ไม่ขึ้นครับมันจะไม่วาดใหม่นะครับฉะนั้นตอนนี้นะเราสั่งให้มันวาดใหม่ได้แล้วโดยใช้stateful widget นะครับแล้วก็ใช้เมธอดที่ชื่อว่า set state ในการวาดใหม่แล้วเราต้องมีการเช็ควิดเจ็ตว่าเราต้องการจะให้มันโชว์หรือไม่โชว์เนี่ยเราใช้คำสั่งในการเช็คตรงนี้ได้นะครับการเช็คตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นคำสั่งแบบเป็น if else อ่ะจริงๆแล้วมันคือ if else นะครับแต่ว่ามันย่นย่อคำสั่งออกมาว่าตรงนี้เป็น if นะครับถ้าเป็นจริงให้ทำตรงนี้ถ้าเป็นเท็จให้ทำตรงนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการสั่งวาด UI ใหม่ใน stateful widget นะครับ